ลิปนี้จะพาเพื่อนๆครับไปเที่ยวไทยกันบ้างใช่แล้วแต่ว่าจะพาไปเที่ยวปราณบุรีเออเขาได้ฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งปราณบุรีคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญนะฮะมาอยู่ในคลิปเราด้วยนะฮะสวัสดีครับกวนแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรครับที่พักแบบพูลวิลล่ากันไปเลยเมนูเจ้าแรกในปากน้ำปราณเปิดมานานกว่า60ปีอุดมโภชนาข้าวผัดไหมคะนี่หิวจนมือสั่นแล้วเนี่ยอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นอสวนค่ะนี่สับปะรดสับปะรดปลาหมึกนะคะกุ้งใหญ่มากนะคะเรียกว่ากุ้งธรรมดาไม่ได้ต้องเรียกว่าสวัสดีค่ะเจแปงมาเสกมาแล้วครับผมพบกับพวกเรา2คนนะฮะจากแล้วก็เชฟเอ็มกันนะครับแดดแรงแบบนี้มันเป็นที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากประเทศไทยนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราอยู่ระหว่างทางนะฮะเพราะว่าคลิปนี้จะพาเพื่อนๆครับไปเที่ยวไทยกันบ้างใช่แล้วแต่ว่าจะพาไปเที่ยวปราณบุรีเออเขาได้ฉายาว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์แห่งปราณบุรีหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์แห่งเมืองไทยเลยก็ว่าได้ใช่เพราะจริงๆแล้วนะเท่าที่จากดูรูปเนี่ยมันไม่ค่อยมีบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับผมเขาบอกที่นั่นเป็นฟาร์มแพะด้วยนะครับนี่เขาบอกว่าอยู่หลังเขื่อนปราณบุรีกันนะฮะจะไปยังไงเดี๋ยววันนี้พาไปชมกันบรรยากาศแบบเมืองนอกแน่นอนนะฮะวันนี้อากาศดีด้วยหวังว่าอีก1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงที่เราจะถึงเนี่ยอากาศยังดีแบบนี้อยู่ใช่แล้วก็เราจะรีวิวที่พักด้วยที่เราแนะนำนะฮะเพราะหลายคนบอกว่าเอ้ยไปปราณบุรีมีที่พักดีๆหรือเปล่าใช่บางคนอาจจะแบบว่าเออไปเช้ายังกลับได้เพราะมันใกล้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราว่าแบบเอาแบบชิลๆดีกว่าก็คือเราพัก1คืนก็เป็นทริปที่ปราณบุรี2วัน1คืนนะคะใช่จะสบายๆนะฮะที่พักแบบพูลวิลล่ากันไปเลยเดี๋ยวเป็นว่าเราเดินทางกันต่อไม่ถึงสักทีนี่เลยเที่ยงมาแล้วเนี่ยไม่ต้องตื่นสายมากตลอดทางเออกินกาแฟกินข้าวโอ้โหอิ่มน้ำสำราญเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันดูซิว่าอันซีนแค่ไหนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเอ้ยปราณบุรีก็จะธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะโอ้โหวันนี้แดดดีดูดิก้อนเมฆเป็นก้อนๆเลยอ่ะโอ้โหน่าสวยเนี่ยก้อนเมฆเป็นสีไหมเนี่ยสวิตเซอร์แลนด์อยู่ไหนตามเข้าไปในป่าตอนนี้โอ้โหนี่มีไก่ครับเจอไก่ก่อนก่อนเจอแพะอะไรนี่นี่คือถนนลูกรังนะฮะตรงทางเข้านี่เราอ้อมเขื่อนเข้ามาตรงนี้นะใช้เวลานานเหมือนกันนะใช่ใช้เวลานานเหมือนกันนะจากข้างถนนใหญ่เลยอ่ะครึ่งชั่วโมงตกใจไกลเหมือนกันอ้อมเขื่อนมาเฮ้ยดูซ้ายมือดูซ้ายมือคุณผู้ชมครับดูเลยฮะโอ้โหเป็นไงสวยไหมว้าวเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเอ็มแบบพยายามไม่เปิดดูข้อมูลก่อน ให้จักเปิดคนเดียวเอ็มจะได้แบบว้าวสดๆเรียวๆมันว้าวมากเลยเพราะมันไม่มีอะไรจริงๆ แล้วมันก็เป็นที่โล่งๆแบบนี้นะคะ ก็มีนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันนะเนี่ย ขนาดวันนี้เป็นวันธรรมดานะฟาร์มใกล้ปิดแล้วปิด5โมงครึ่งวันนี้5โมงครึ่งนี่เรามาก็จะ4โมงแล้วยังมีเวลาแพ้เยอะมากโอ้โหน้องแพ้เดี๋ยวเราไปใกล้ๆกันดีกว่าถึงแล้วจอดรถแล้วนะครับผมนี่เดี๋ยวเรามาซื้ออ๋อมีน้ำขายตรงนี้ด้วยนะฮะนี่แล้วก็ซื้ออาหารแพะกันยำละ20นะฮะมาเริ่มเลยตัวนี้นี่คือกินบุฟเฟ่บุฟเฟ่บุฟเฟ่กินได้ไม่อั้นฟาร์มแพะหลังเขื่อนปราณนะครับโอเคมาไปถ่ายรูปพิกัดโลเคชั่นอยู่นี่นะฮะยังไงเดี๋ยวโลเคชั่นเดี๋ยวแท็กให้นะฮะอยู่ด้านล่างแคปชั่นนะครับเพิ่มมาเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีโลเคชั่นนี่ก็หายากฮะเพราะมันไม่ขึ้นครับเราเข้ามาในโซนแล้วนะครับเราต้องแยกเราต้องแยกทีละกิ่งใช่ไหมครับทีเดียวหมดเดี๋ยวมันมาฟัดใช่ไหมเราต้องถืออย่างนี้แหละฮะก็ดึงไปเฮ้ยมันเดินไปได้เลยค่ะอ๋อโอเคป่ะเดินมาตรงกลางเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเย็นเย็นไอ้นี่ต้องพาดไหล่ก่อนมันหนักเชฟเอ็มนี่ก็ได้จะชินแล้วนะฮะกับการเลี้ยงแพะนะครับมามาใช้ได้ไหมเอ้าไอตัวนี้อยู่นี่นั่งนี่โอ้นี่คือตามมากันเต็มเลยเนี่ยใครถือไอ้กิ่งเนี่ยนี่คือแบบเขาจะตามมาทำไมตัวนี้มีเสียงด้วยต้องถือลงสูงไว้นะครับแต่ก็ระวังมันปีนอีกนะฮะนี่ม
เฮ้ยน่ารักแทบจะไม่สนใจอะไรเลยนอกจากจะกินนะฮะไม่มีอยู่สูงอยู่สูงโอ้มีตามมาติดตูดเลยเนี่ยโอ้มาเร็วมาตรงใกล้ๆน้ำหน่อยไปริมอ่าวโอ้ยยังไงมีตัวนั้นอยู่บนขอนไม้นั่นเนี่ยแนะนำใส่รองเท้าแตะมากันนะคะบอกว่าแพะที่นี่มันเท่มากเลยนะมันยืนอยู่บนขอนไม้อ่ะโอ้โหแล้วดูวิวข้างหลังครับสวยมากไม่น่าเชื่อเลยฮะว่ามีสถานที่แบบนี้อยู่เฮ้ยตัวนั้นอยู่ที่จักรฮะอ้าวจ๊ะเอ๋ตัวนี้แกมาไงจำได้จ๊ะตัวนี้น่ารักมากเลยครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมตัวเล็กๆนะฮะอันนี้ตัวลูกนะเฮ้ยโหนี่อยู่นี่นี่มากินอันนี้มันอาจจะตาไม่ค่อยดีเออมันตามจากอย่างเดียวเลยเป็นไรปะเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ก็ยังตามมาอยู่ดีอะอะไรอะไม่น่าเชื่อ hey. โอ้โหบรรยากาศแบบนี้เบาๆได้ไหมที่อยู่ใกล้กรุงเทพนะฮะก็มีที่นี่นะฮะสุดยอดตลกดีแต่ว่าเราต้องจับให้มั่นๆนะคะเพราะเขาก็ดึงแบบแรงเหมือนกันดึงแรงใช่ไหมใช่ดึงได้เลยนะยิ่งตัวใหญ่มันแบบดึงแรงอะเออแล้วตัวนี้เป็นอะไรกับจักรเนี่ยมันตามมาไม่หยุดเลยเนี่ยเฮ้ยไปทางอื่นบ้างมันจะชอบเสื้อจักรนะจริงๆแล้วเนี่ยเสื้อฉลามนะโอ้โหสวัสดีครับนี่นะฮะคือวิธีการให้อาหารวันนี้มันไม่ค่อยได้กินข้าวหรอทำไมแบบนี้เลยทำไมมันแยกกันเยอะจังเลยโอ้โหช่วยด้วยไม่กินเหรออ่ะตัวนี้กินไหมไม่ตามมาเออมันก็วิ่งได้นะวิวด้านหลังฮะสวยมากโอ้โหแล้วให้อาหารแพะท่ามกลางบรรยากาศเย็นๆอย่างเงี้ยวิวสวยๆอย่างเงี้ยใช่เลยหมดแล้วสวยเฮ้ยแล้วดูแพะตัวนี้คุณผู้ชมตัวใหญ่มากเฮ้ยมันลุ้มช่วยด้วยมันลุ้มใจเย็นหมดแล้วโอ้มันดึงแรงมากเลยนี่แขนกล้ามจะขึ้นแล้วเนี่ยแต่ตัวนี้ตัวใหญ่มากครับดูโอ้โหใหญ่เนี่ยเฮ้ยดูมันเหนียวอร่อยมากคือตัวนี้อยู่กับเชฟมานานมากแล้วนะแล้วก็เพราะว่าเราแบบช่วยจับเขาก็เลยดึงเขาก็กินอร่อยเลยแหละเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มแทะเปลือกก้านออกก่อนมันก็เลยเหลือข้างในนิ่มๆแล้วตัวนี้คือไม่กินใบแล้วใช่ก้านอย่างเดียวแล้วเออก็จริงจริงก้านข้างในมันก็ยังเป็นอ่อนๆอยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือตัวอื่นไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวนี้เขาอาจจะเป็นตัวที่ชอบกินก้านเนี่ยดิก็เหมือนคนเราอะนะมีชอบใบชอบก้านไม่เหมือนกันนะเปลือกมันหมดแล้วอะดูดิแล้วก็เหลือแต่เขียวๆข้างในโหดมากครับน้องเออหรือน้องหิวมาจากไหนเนี่ยน่าจะถึงมือแล้วออกเสียงควักๆอะไรก็ได้ที่อย่าบ้วนใส่เราเออโอ้โหดูมันมากครับน้องคือเสื้อเราคือสีเหมือนกันเดี๋ยวจะกัดเสื้อเชฟแล้วนะฮะแต่วิวข้างหลังเอฟนี่คือสวยมากเนาะดูดีมากเลยอ่ะมันท้องหรือเปล่าเธอเอออาจจะท้องหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่ว่ะตัวนี้น่าจะตัวผู้ป่ะเหรอมันมีห้อยอยู่มาตรงกลางก็เห็นป่ะเราไม่ต้องซื้อกันนะไม่เห็นที่นี่ต้องบอกเลยว่าแบบโอ้ใช้ระยะเวลานิดนึงนะฮะแต่ถามว่าคุ้มไหมก็คือใช้ได้เลยนะใครที่แบบเป็นสายถ่ายรูปนะฮะเพราะว่าวิวด้านหลังเนี่ยนะครับก็อารมณ์แบบเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยแนวแบบสวิสนิดนึงแหละเพราะมันมีทั้งน้ำใช่ไหมมีทั้งเขาด้านบนนะครับก็ได้บรรยากาศอีกแบบนึงนะฮะใครที่มาที่นี่ก็จะได้ถ่ายรูปสวยๆกันเพราะเห็นมีหลายคนก็จะแบบมีมาถ่ายพรีเวดดิ้งบ้างเออมีมาถ่ายรูปเห็นเอาชุดคุยมารูปรับปริญญาอะไรเงี้ยก็มาถ่ายรูปได้เช่นเดียวกันนะฮะหันแผลแล้วเดินๆก็คือได้เหยียบอึแผลด้วยเออเขาบอกว่าเนี่ยแหละจะได้รู้ว่าเรามาถึงแล้วก็เอารองเท้าที่มาแล้วง่ายๆเอารองเท้าแตะมานะคือจากลืมรองเท้าแตะมาแย่แล้วเนี่ยไม่เป็นไรเขาบอกว่าล้างได้เขามีก๊อกนะแต่ไม่รู้มีแปรงหรือเปล่าเดี๋ยวไปถามมาก่อนมาดูแผลแกงนี้นะฮะก็คือหันหน้าไปทางเต็นท์นะฮะรอมองอยู่นะฮะเมื่อไหร่จะมีลูกค้าเอาอาหารมาให้ใครถือผักนี่พวกนี้คือพร้อมชาร์จนะครับพร้อมชาร์จพร้อมเข้าชาร์จเอ้ยนี่ไงเห็นเขาเห็นแบบถือต้นไม้ใบไม้แล้วเริ่มเดินไปแล้วนี่นี่นั่งดูเหมือนตาเล็กๆแต่นางตาดีเหมือนกันนะเออนี่ไกลมากเดินไปแล้วเนี่ยโอ้โหไอ้กวนนี้สีสวยด้วยดูสะอาดคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีพิธีกรรับเชิญนะฮะมาอยู่ในคลิปเราด้วยสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวเองหน่อยครับชื่ออะไรครับพิธีกรรับเชิญไม่เคี้ยวอย่างเดียวขมบขมิบอย่างเดียวนี่ตัวนี้ไปไหนทักทายหน่อยชื่ออะไรสวัสดีครับฮัลโหลไปไหนจะโดนเตะไหมเนี่ยเคี้ยวอะไรอยู่เนี่ยเคี้ยวไม่หยุดเลยเคี้ยวมาเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยตัวนี้มันอยู่บนขอนไม้อะไรเนี่ยมีตัวตามหลังมาด้วยเฮ้ยโอ้โหกิมมิกครับเยี่ยมเลยไปนะสวัสดีครับขอบคุณ
ราถ่ายรูปตรงนี้หนำใจเรียบร้อยนะฮะคือมาช่วงแบบบ่ายแก่ๆนี่คือกำลังดีเลยสามสี่โมงนะประมาณแบบสี่โมงอะไรเงี้ยแดดมันจะไม่ได้ตรงหัวมากจะไม่ได้ร้อนมากใช่นะฮะได้รูปสวยๆเพียบแน่นอนเพราะว่าแพะก็ดูแบบน่ารักดีนะฮะถ้าไม่นับบุญจิของแพะนะฮะแต่ว่าวิวด้านหลังครับเวลาถ่ายรูปมันสวยมากฮะเดี๋ยวเราออกจากที่นี่กันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่โรงแรมจะได้รีวิวโรงแรมให้เพื่อนดูด้วยว่าพูลวิลล่าเราจะพักวันนี้จะเป็นยังไงกันนะครับถึงแล้วค่ะนี่เลยนะคะคาบาน่าโอเคมีหลังเดียวเลยไหมใช่หลังเดียวเลยนะครับตรงนี้เลยตอนนี้ถึงแล้วครับผมใช้เวลาจากตรงเมื่อกี้นี้ที่เราไปชมวิวให้อาหารแพะกันก็คือขับมาประมาณ40นาทีนะครับแล้วตรงนี้อยู่ใกล้ทะเลแล้วนะฮะเขาเรียกว่าบริเวณที่แบบยอดนิยมตรงนี้ก็คือจะมีรีสอร์ทมากมายนะฮะแต่ว่าก็บอกว่าพูลวิลล่านี่เด่นมากนี่ด้านหลังนี่เลยอ่ะมีที่จอดรถตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะฮะนี่เป็นไงฮะติดถนนใหญ่ฝั่งนี้ฮะคือเดี๋ยวเข้ามาได้เลยแล้วก็จอดรถด้านในนี้นะครับมีประตูปิดด้วยโหใหญ่มากแล้วก็เขาติดไฟตรงนี้ด้วยนะฮะลงจากรถมาเข้าห้องน้ำได้เลยเพื่อนเพื่อนเลิศนี่โอ้โหมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็อ๋อนี่มันมีชาวเวอร์อาบน้ำโอ้เยี่ยมอันนี้มีห้องน้ำหนึ่งห้องตรงนี้นะฮะดูใหม่มากปิดก่อนนะฮะแล้วตรงนี้เขียนว่า summer state of mind ใครที่แบบจะมาปิ้งบาร์บีคิวสังสรรค์กับเพื่อนโอ้โหตรงนี้มีเตาให้ด้วยก็คือเตาสามารถใช้บริการได้นะฮะเตาอย่างดีเลยนี่มีอุณหภูมิให้ดูด้วยนะฮะแล้วก็ตรงนี้มีอะไรมีถ่านให้ด้วยอุปกรณ์ครบนะครับโอ้ยนี่โซนหน้าบ้านใช่ไหมเนี่ยนี่มีสระว่ายน้ำอย่างดีนะฮะโอ้สวยมากแล้วก็นั่นครับสไลเดอร์ที่บอกแต่ว่าก่อนจะเข้าไปดูเดี๋ยวดูฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้ก็มีเป็นโต๊ะนะฮะเผื่อว่าแบบใครอยากจะสังสรรค์นั่งกินบาร์บีคิวนะฮะปิ้งจากฝั่งนี้ก็คือมานั่งกินที่โต๊ะนี้ได้นะครับแล้วเหมือนกับว่ามีห้องฝั่งนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีห้องอะไรอันนี้มีอีกหนึ่งห้องตรงนี้โหนี่เป็นห้องแบบครัวนี่ฮะเผื่อใครอยากจะมาทำอาหารตรงนี้มีโทสต์ที่ปิ้งนะฮะมีไมโครเวฟกาต้มน้ำมีเครื่องปั่นให้ด้วยเผื่อใครรักสุขภาพอยากจะมาปั่นน้ำตรงนี้หม้อหุงข้าวเตาแบบ IH นะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำครัวมีเขียงให้มีจานให้อะไรเสร็จสรรพอยู่ตรงนี้นะฮะที่ล้างจานคือใหญ่มากโอ้ยอย่างดีเลยอันนี้คือดึงได้แน่นอนโอเคเยี่ยมมากอันนี้แสดงว่ามันต้องมีอุปกรณ์ให้อีกแน่เลยอันนี้เป็นถังขยะให้นะฮะนี่มีแก้วนะครับโหครบอะพูดง่ายอันนี้น่าจะเป็นพวกแบบเครื่องเงินใช่ไหมพวกช้อนตะเกียบอ๋อมีหลอดให้ด้วยโอ้โหกาแฟก็มีนะฮะแต่ว่าลิ้นชักเยอะมากขออภัยเปิดไม่หมดบางอันมันก็ไม่มีอะไรเอาไว้ใส่ของได้อะไรเงี้ยน่าจะมีแค่อันบนตรงเมื่อกี้นะฮะอันนี้คือตู้เย็นครับไซส์ขนาดแบบอยู่10คนเนี่ยก็ต้องเยอะหน่อยใช่ไหม10คนโอ้โหเย็นเจี๊ยบนี่ให้ดูมุมนี้อีกทีสวยนะเฟรฟโอ้มาดูกันครับห้องนี้เป็นไงโอ้สวยนี่คือแบบห้องนั่งเล่นคุยกันได้นะฮะแล้วก็จริงๆอ่ะก็คือสามารถเปิดหาถึงคนที่อยู่ข้างนอกได้มีแอร์ให้นะฮะเปิดได้เลยนะครับแล้วก็เป็นมุมถ่ายรูปได้ด้วยนี่สวยมากแล้วก็มีโซฟาใหญ่มากน่าจะนั่งได้6คนทีวีลำโพงบลูทูธเอาสิเปิดเพลงเพราะๆได้เลยนะครับแล้วก็มี Wi-Fi ให้นะฮะที่นี่ก็คือ House Wi-Fi ดูตรงนี้ได้นะครับเข้าพักก็คือเช็คอินได้ตั้งแต่บ่าย2เช็คเอาท์ก่อนเวลาเที่ยงนะครับถ้าช้ากว่านั้นปรับชั่วโมงละ 1,000 นะฮะถ้าทำผิดกฎอะไรก็จะมีค่าปรับต่างๆนานานะครับอ้าวเชฟมาแล้วนี่ครับก็คือเดินสำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีห้องนอนด้วยกัน3ห้องที่นี่เนี่ยสามารถอยู่ได้ถึง10คนเลยนะคะเวลามากับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือมากับครอบครัวใหญ่ๆครับก็คือเขาจะจัดห้องนอนเนี่ยแบ่งเป็นสัดส่วนดีมากมาดูห้องแรกก่อนห้องนี้ทุกห้องนี้คือสระว่ายน้ำอยู่ติดหมดเลยใช่แล้วคือเตียงก็คือใหญ่นะคือแบบถ้ามีเด็กๆก็คือสามารถนอนกับคุณพ่อคุณแม่ได้เลยนะคะห้องนี้ก็คือจะไม่มีห้องน้ำนะคะห้องนี้อ๋อห้องน้ำใช้ข้างนอกตรงนี้ป่ะห้องนี้ควรใช้ห้องข้างนอกใช่แล้วก็คือเดินออกไปใช้ได้เพราะว่าตอนนี้มันส่วนตัวมากๆโอ้มีทีวีให้นะอย่างน้อยๆนะฮะเป็นสองเตียงนะคะโอ้โหแล้วก็ถัดไปเป็นห้องตรงกลางคิดว่าวันนี้เราน่าจะนอนห้องตรงกลางกันดีกว่าทำไมเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันเป็นวิวที่ตรงกับป้าคาบาน่าเลยแล้วก็เป็นสระว่ายน้ำตรงนี้เลยใช่ไหมคือคืนนี้ลงมาว่ายเต็มที่เลยใช่แล้วแล้วก็ห้องนี้ห้องที่สองตรงนี้นะคะกับห้องเบดรูมหนึ่งเนี่ยก็คือจะมีห้องน้ำ
ทุกอย่างในตัวใช่ไหมใช่แล้วขอเข้าไปดูหน่อยตรงนี้ดีกว่าโอเคป่ะแต่พื้นนี่ดีมากนะสวยทุกอย่างดูใหม่มากใช่แล้วนี่เนี่ยทุกคนเวลาที่เข้ามาใช้บริการเขาก็จะแนะนำว่าก่อนอื่นก็คือต้องให้ใส่รองเท้าสลิปเปอร์ของที่นี่นะคะรองเท้าของเขาเลยใช่ไหมใช่แล้วนี่ดูห้องสะอาดตานะคะดูมินิมอลมากเตียงใหญ่มากครับผมใช่แล้วนอนมีปักหัวเตียงเรียบร้อยทีวีก็ใหญ่มากได้สิบตลบเฮ้ยเยอะไปเปล่าอันนี้ก็เป็นห้องน้ำนะคะเฮ้ยแต่ว่าราวตากผ้าเก๋มากเออเยอะด้วยก็ต้องมีด้วยก็แต่อ่างสวยไอ้ตรงซิงค์เนี่ยมีไฟจะได้เห็นเราแต่งหน้านะว่าห้องชาวเวอร์นี่ดูดีมากเลยดีงามดูดีมากครับคุณผู้ชมดูนี่นะฮะเป็นเรนชาวเวอร์ด้วยเรนชาวเวอร์สูงด้วยโอ้โหเรียกว่าจะรู้สึกเหมือนน้ำตกของจริงนะฮะเหมือนข้างนอกเลเยอร์คล้ายๆกันโอเคอันนี้คือห้องน้ำนะฮะใช่ก็คือเป็นชาวเวอร์ไม่มีอ่างเออไม่มีนะคะถ้ามองทะลุตรงไปก็คือจะเป็นภูเขาแล้วก็ธรรมชาตินะคะตื่นเช้ามากินกาแฟน่าจะฟินมากตรงนี้บอกแล้วก็มีร้านกาแฟตรงนี้เลยใช่คนดูแลอยู่นี่เลยกาแฟมีเครื่องกาแฟสดตรงนั้นเดี๋ยวถามก่อนมากี่โมงได้เดี๋ยวถามก่อนเฮ้ยแต่สระว่ายน้ำนี่คือใหญ่มากแล้วมีบันไดเริ่มเนี่ยมาถึงห้องสุดท้ายครับไปดูกันหน่อยห้องนอนเบดรูม1เบดรูม1นะคะโอเคอันนี้จะเป็นเตียงแบบดับเบิลเบดอ๋อเตียงเดียวนะเตียงเดียวแต่ว่าเตียงใหญ่ไงแล้วก็มีโซนนั่งเล่นตรงนี้ด้วยเฮ้ยนี่มันแบบสไตล์เซนมากดูมินิมอลใช่แล้วมินิมอลดูดีแต่ว่าพวกลวดลายเหมือนของไทยนะห้องนี้ก็ดีนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช่ทีวีคือไซส์เดียวกันหมดทุกห้องพี่เมื่อกี้หาตามหาอ่างอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเราจะย้ายมาอยู่ห้องนี้ก็ได้เพราะห้องนี้มีอ่างเย้นี่ก็คือมีเครื่องฝักบัวด้วยแล้วก็มีอ่างแช่น้ำด้วยโอเคห้องนี้แช่ให้ตัวเปื่อยข้างนอกแล้วไม่แช่ข้างในต่ออีกนะคะไม่ต้องไปไหนแล้วเอาให้คุ้มเดี๋ยวเราในไหนมันมี3ห้องนอนแต่เราพักกัน2คนวันนี้แล้วเราก็3ชั่วโมงเราก็เปลี่ยนห้องทีเฮ้ยจะเหนื่อยไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเฮ้ยถ้าเกิดไม่เป็นไรเราก็นอนตรงไหนก็ได้เดี๋ยวมันไม่ต้องอ่างก็ได้เราแช่สระว่ายน้ำข้างนอกดีกว่าใหญ่กว่าเยอะถูกต้องแต่เดี๋ยวให้ดูก่อนนะฮะว่าแบบโอ้โหคุณผู้ชมใหญ่มากเฮ้ยอันนี้เปิดข้างหลังได้ด้วยเนี่ยใช่มันจะทะลุไปทางเดินข้างหลังเมื่อกี้ที่จับเดินเหรอโอ้นี่เผื่อใครแบบอยากโชว์ฮะนี่อาบน้ำไปรู้สึกเหงาอ๋อล็อกต้องไขจากข้างนอกขอไปเผื่อใครเหงาก็เปิดได้เลย พูดเล่นแน่อันนี้แล้วก็อันนี้ฮะมีอันนี้เหมือนกันนะมีเรนชาวเวอร์ให้นะจากว่าเราต้องนอนห้องนี้แหละเออสงสัยต้องมานอนห้องนี้เปลี่ยนแล้วไปเปิดแอร์ห้องนี้ก่อน Bedroom 1ก็คือแต่ละห้องก็จะมีแอร์ให้นะครับใช่แล้วอันไหนเราอยู่ห้องเดียวเดี๋ยวอันไหนเราไม่อยู่เดี๋ยวเราปิดให้นะครับแอร์จะได้ไม่เปลืองนะฮะโอเคก็ประมาณนี้แล้วก็คือออกมาก็จะเห็นวิวแบบนี้นะครับโหเลิศอ่ะโหแล้วอากาศข้างนอกกำลังดีเลยแล้วก็ดูการตกแต่งนะฮะข้างนอกเขาก็จะมีแบบไฟนะฮะซ่อนอยู่ตามมุมของหลังคาของฝ้าข้างบนนี้นะฮะเห็นไหมฮะอย่างอันนี้ก็จะมีไฟนะครับอย่างอันนี้ก็มีไฟจากเชื่อว่ากลางคืนเนี่ยมันน่าจะสว่างนะครับเดี๋ยวไว้มาดูตอนคืนอีกเพราะว่าคืนนี้ต้องลงไปแช่น้ำหน่อยละเออแล้วก็การพักแบบพูลวิลล่าที่มันมีที่จอดรถด้านในอย่างเงี้ยถามว่าดียังไงอีกหนึ่งข้อดีฮะก็คือเราสามารถที่จะเอากระเป๋าเดินทางหรือว่ากระเป๋าสัมภาระต่างๆเนี่ยลงจากรถได้อย่างง่ายมากลงปั๊บเนี่ยฮะถึงห้องเลยเราไม่ต้องผ่านล็อบบี้โรงแรมไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะครับสะดวกมากอ่ะเออที่จอดรถเงี้ยตรงเนี้ยจอดได้2คันนะครับถ้ามามากกว่านั้นก็คือจอดด้านหน้าหรือว่าจอดด้านหน้าตรงซอยนี้ก็ได้เพราะว่าซอยนี้เป็นซอย private ไม่มีหลังอื่นแล้วนั่นเองนะครับพอเล่นสไลเดอร์ต้องเปิดสวิตช์ก่อนให้น้ำมันไหลออกมานะฮะไม่งั้นเนี่ยก้นเนี่ยจะเป็นรอยได้นะผมที่มีน้ำไหลนะฮะแล้วก็จังรู้แล้วว่าไอ้ทางเดินข้างหลังไว้ทำอะไรเป็นทางเดินเอาไว้ไปสไลเดอร์นั่นเองก็คือต้องเดินอ้อมไปใช่ไหมทุกบ้านออกได้แล้วออกมาทางนี้แล้วก็ลงสไลเดอร์ตู้มแล้วก็เดินกลับไปใหม่เออดีมากได้ไม่เดินเกะกะตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างฮะห้องพักที่นี่ต้องบอกว่าโอ้โหใหญ่มากเลยแล้วก็จุได้ถึง10คนขนาดนี้นี่คือมากับเพื่อนสนุกมากแน่นอนใช่แล้วมีความเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็ที่พักคือสวยอ่ะแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยคือดีเลยนะเพราะว่ามันขาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วโอเคมากแต่เดี๋ยวไว้ลองสระว่ายน้ำพอดีวันนี้เรามาเย็นไปนิดนึงฟ้านี่คือแบบมืดแล้วใช่เดี๋ยวนะพรุ่งนี้เช้าหรือว่าเดี๋ยวคืนนี้กินข้าวเสร็จถ้ายังแบบอยากจะว่ายน้ำเล่นออกกำลังกายย่อยหน่อยก็เดี๋ยวจะมาใช้บริการนะฮะใช่สระว่ายน้ำกันดูว่าจะเป็นยังไงเราเป็นส่วนตัวเราจะว่ายยันเช้าก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่เราเลยจะนอนเขาจะมีกฎอยู่นะว่าหลัง3ทุ่มห้ามเสียงดังโวยวายอะไรเงี้ยเพราะว่าเราแวกบ้านแถวนี้ก็ดูอาศัยเนาะใช่ๆก็คือต้องระวังเรื่องเสียงนิดนึงหลัง3ทุ่มแต่ถ้าเกิดมาสนุกกันแบบผู้ใหญ่ไม่เป็นไรฮะสบายๆนะฮะชิลๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปทานข้าวเย็นกันจากบอกเลยว่าร้านนี้ให้เราจะพาคุณผู้ชมไปกินเนี่ยเป็นร้านที่ดังที่สุดในปราณบุรีแล้วอร่อยมากด้วยเป็นร้านเก่าแก่อยู่มานานตอนนี้ร้านใหญ่โตม
าฮะใช่ค่ะร้านชื่อว่าอุดมโภชนานะฮะครับผมโอ้โหเห็นชื่อร้านแล้วก็แบบมันต้องเก่าแก่แน่นอนอ่ะเฮ้ยแต่มันอร่อยจริงๆว่าจักเคยกินหลายรอบแล้วนะฮะใช่แล้วมาก็จะกินหลายรอบมากไม่เคยถ่ายเพื่อนๆเลยนะรู้สึกว่าไม่เคยเลยแต่ครั้งนี้จะถ่ายเพื่อนๆดูฮะว่าเราจะกินอะไรกันบ้างอร่อยขนาดไหนแล้วก็เฮียเจ้าของร้านคุณลูกของเฮียนิสัยดีมากจัดไปนี่ครับเพื่อนๆโอ้ขับมากิโลนิดๆฮะถึงทะเลแล้วโอ้โหใกล้มากนะครับแล้วก็ร้านนี้เลยฮะอุดมโภชนาเรามากินร้านนี้เพราะนัดเพื่อนเชฟเอาไว้นะฮะมีเพื่อนมาด้วยนะคะวันนี้เปิดตัวสวัสดีครับเจ้าถิ่น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 สวัสดีค่ะใส่เสื้อสีชมพูสวยจังเลยน้องมารีนตัวเล็กน้องมารีนเขินเขินเนาะอ้าวผ่านหน้านี้นอกจากเพื่อนเอ็มแล้วนี่เฮียเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะยังหนุ่มยังแน่นเคยเจอเฮียแกเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วป่ะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยังหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะฮะอันนี้มาดูเมนูเจ้าแรกในปากน้ำปราณเปิดมานานกว่า60ปีตอนทำเมนูนะตอนนี้อาจจะอะไรมากกว่านั้นละนะฮะดูการันตีต้มตำรับโอ้โหนี่เมนูน้ำเยอะมากครับสุดยอดเรามาดูนี่ดีกว่านี่โอ้ตามสั่งก็มีตามสั่งก็มีเป็นจานมากด้วยอร่อยมากใช่ไหมฮะคนท้องที่บอกคนท้องที่บอกสั่งไปตอนกลางวันตอนกลางวันก็เลี้ยงคนเลี้ยงคนก็เยอะมากโอเคทีเด็ดมากนี่เราสั่งข้าวผัดปูมาด้วยนี่ใช่แล้วก็พวกซีฟู้ดนะอร่อยนี่มีเมนูแนะนำอยู่นี่เขาบอกต้องกินอันนี้ปลาหมึกแดดเดียวแดดเดียวสองแดดนี่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่อร่อยต้องแดดเดียวพอถูกต้อง แต่ที่แน่คือเมนูเยอะมากสุดๆไปเลยนะฮะกินหลายอย่างเลยครับผมและนี่เรามีแขกรับเชิญวันนี้น้องมารีนมาแล้วอันนี้คืออะไรครับเชฟข้าวผัดไหมฮะนี่หิวจนมือสั่นนะเนี่ยสั่นยิ่งเลยเนี่ยข้าวผัดปูนะปูให้เป็นก้อนๆเลยนะฮะเยอะมากนี่จานใหญ่นะฮะแบ่งกันอันนี้อะไรฮะอันนี้เป็นออส่วนค่ะออส่วนอันนี้เป็นหอยหอยนางรมใช่ไหมใช่แรงอยากกินออส่วนเหรอฮะใช่ว้าวมะพร้าวปั่นนะครับค่ะมะพร้าวปั่นโอ้อันนี้ทำให้ตื่นเต้นแล้วคือคนท้องที่เขาจะแบบเฮ้ยสองคนนี้เป็นไรอ่ะแค่น้ำผลไม้ปั่นแค่เฮ้ยแค่เฮ้ยออส่วนไม่เฮ้ยกับมะพร้าวปั่นสีมันนวลมากครับโอ้ยญี่ปุ่นไม่มีญี่ปุ่นด้วยนี่อะไรฮะนี่สับปะรดสับปะรดปั่นโอ้ยมาดูปูกันว้าหลานบอกอยากกินมากแล้วเห็นไหมยิ้มแล้วเนี่ยอันนี้ปูไม่จบตานะคะโอ้จริงเลยสุดยอดหลานจะเริ่มมองอีกนิดนึงหลานจะเริ่มลุกหนีแล้วอ๋อใส่จานก่อนอันนี้ช้อนกลางอ่ะนี่ช้อนกลางใช่ไหมเดี๋ยวใส่จานก่อนโอ้โหสุดยอดมารีเก่งจังเลยตักกินเองด้วยค่ะปูเก่งจังเลยนะเอ็มกินบ้างนะเอ็มกินบ้างกินข้าวก่อนดิปูปูปูหยิบหยิบเลยหยิบหยิบอ้ำเลยโอ้โหคำใหญ่มากพูดไหมโอเคอร่อยมากเพอร์เฟกต์เอ้ยคารามีอะไรมีแมวมาฮะนี่มีแมวมีแมวนี่ของอะไรครับนี่เชฟอะไรครับเนี่ยอันนี้คือปลาหมึกนะคะอันนี้คือปลาหมึกแดดเดียวที่บอกว่าที่แบบว่าห้ามเกิน1แดดนะฮะถึงจะอร่อยกำลังดีนี่เป็นไป1แดดซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมท็อปฟอร์ม number 1เราต้องใช้หมึกของที่นี่ด้วยไงต้องใช้หมึกอันนี้คือหมึกปานบุรีเหรอโอ้เนื้อหนาเด้งๆเอาซอสด้วยโอ้อร่อยแน่นอนเลยครับลองกินหน่อยโอ้หอยเชลล์คือแบบตัวแป้งๆมากๆนะครับโอ้โหแป้งเลยแป้งมากคือสดมากหอยเชลล์มีหอยเอสโซด้วยไหมตลกนะเราเนี่ยเฮียหันมาขำก็ได้มุกกับมุกนี้โอ้หอยเชลล์อร่อยมากครับเฮียครับแต่ยังไม่ได้กินเลยครับเดี๋ยวโดนไล่จากร้านบอกว่าปลากระพงนึ่งมะนาวนึ่งมะนาวหวานหนึ่งตัวท้วนโอ้โหนี่คือแบบรสจัดแน่นอนหรือมะนาวนี่ให้แบบไม่กลัวเปลืองเลยนะฮะคุณผู้ชมไม่หากินไม่ได้ที่ญี่ปุ่นนะฮะพวกเราทางเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากหม้อไฟโอ้ญี่ปุ่นไม่มีหม้อไฟอย่างนี้หรอครับอร่อยแน่นอนมื้อนี้น้องมารีนมีแบ่งปันด้วยน้องมารีนนะโหมีแบ่งปันให้คุณแม่ด้วยอ่ะเก่งจังเลยอ่ะสุดยอดเร็ว1 2 3กุ้ง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 ไข่เจียวไม่ใช่ไข่เจียวกุ้งใหญ่มากนี่ผ่ามาให้แล้วกุ้งใหญ่มากนะคะเรียกว่ากุ้งธรรมดาไม่ได้ต้องเรียกว่ากุ้งเอาโชว์ท่าหน้าหน่อยท่าหน้าโอ้ใหญ่มากใหญ่มากเล่นตลกให้หลานดูเล่นตลกให้หลานดูหลานชอบหลานชอบใจน้ากระดิ่งใจจำไว้เลย
เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอ้ไหนลิ้นครับไหนลิ้นไหนกุ้งตัวกุ้งตัวเมียดูยังร้อน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 จริงนี่ร้อนจริงร้อนจริงดูป้าเอ็มดูป้าเอ็มนะนะก็พอนะดูป้าอุตส่าห์พูดนะชิงรางตอนแรกแหมป้าไม่ปูเฮ้ยทำไมมีปูด้วยโอ้โหตกใจเอามาเลยครับผมโอ้โหตกลงอันนี้ปูหรือมาครับโอ้โหกระโดดกระโดดปูมาอีกนิดนึงป๊อปจะแยกแยกโต๊ะเราแล้วโอ้โหดูอ้าปากรอเงี้ย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 โอ้ตัวเบลเริ่มเลยตัวเบลเริ่มเลยอ่ะที่นี่คือแบบมีแต่ของใหญ่ๆสุดยอดมากร้านนี้นี่เชฟเล็กไม่ใหญ่ใหญ่ใหญ่เกินเชฟแกะมาครึ่งชั่วโมงแล้วร้อนร้อนไม่ไม่ไม่ร้อนโอ้โหนี่คือเนื้อแบบเนื้อแบบแน่นมากเงี้ยเงี้ยโอ้โหแต่แกะง่ายอยู่แกะง่ายอยู่ไม่กินนะครับโอ้ว้าชิมก่อนนะชิมก่อนโหใหญ่กว่าหน้าอีกโอ้โหนี่ปูใหญ่กว่าจานอีกครับผมใหญ่จริงนะปูใหญ่กว่าจานอีกเชฟโชว์หน่อยว้าไหนขอดูหน่อยฮะวิธีหน่อยเอาเปิดฝามาแล้วก็ต้องเปิดมาอยู่แล้วนะตัวผู้ตัวผู้ดูจากตรงนี้ไงแหลมแหลมนี่อ๋อถ้าเกิดตัวเมียจะไม่แหลมแต่กว้างกว้างแล้วตัวเมียตัวมันจะไม่ใหญ่เท่านี้ตัวมันจะเล็กกว่าอันนี้ปูตัวผู้เขาเรียกปูเนื้อปูเนื้อเนื้อมันจะแน่นกว่าตัวเมียครับตัวเมียก็ไอตัวผู้ตรงนี้ก็จะมีมันแกะปูใช่ไหมอ๋อมันมันนะอันนี้อร่อยมันปูมันข้างนะเนี่ยโอ้ดูค่ะนี่สดมากโอ้โหอ่ะแล้วที่เหลือแกะไงต่อครับเขาก็เขาน่าจะบีบมาให้เราแหละอ๋อดึงกันนั้นเลยเหรอครับอันนี้ผู้ชายไหมฮะนี่ดึงกันนั้นเลยเหรอมันจะเก็บนิดนึงเขาตับมาให้แล้วอ๋อบีบออกมาได้เลยนี่ก็คือกันเทียมไงอ๋อแค่นี้เองโอ้ยง่ายง่ายโอเคนี่โอ้โหมันเป็นอันนี้ตรงกล้ามใช่ไหมแกะง่ายมากไม่ยากไม่ยากมากคราวนี้ง่ายแล้วโอเคเป็นละกระจอกมากมีแบบบีบมาให้เราเราแค่แก้ทำเป็นไม่เป็นแล้วนะเชฟเอ็มหลอกให้ป๊อปอยู่ญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นก็คือลงไปจับเองเลยถูกไหมนู่นกินแต่ฮาราบะวะฮาราบะอยู่นู่นกินแต่เซเว่นไงเซเว่นเซเว่นผมไม่เป็นเลยห่างไกลทะเลพอกินข้าวอิ่มแล้วดูครับสองคนนี้สนิทกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่มีป้ายเมื่อกี้เห็นยังไม่คุยกันไม่มองหน้ากันเลยทำไมเขาสนิทกันแล้วครับคุณผู้ชมผมไม่เข้าใจเนียนมากครับเชฟเอมี่ใช่ผู้ใหญ่ต้องคอยดูให้เด็กดูน้ำผู้อย่างโรแมนติกชมน้ำผู้โอ้โหให้นัดจัดหน่อยโรแมนติกฮัลโหลดูกันดูกันนี่ฮันนี่ไม่พอไม่พอเออโอ้โหเรียบร้อยอิ่มมากครับผมมืดมากอ้าวจ้าเอ๋สวัสดีครับอิ่มมากเลยครับอิ่มมากอร่อยมากลองมาเลยฮะเฮียใจดีมากนะครับใช่ใจดีมากมากค่ะเมาได้ฮะนั่งเมาคุยกันเกือบไม่ได้กลับบ้านบอกเลยมาจากเจแปนมาเสกครับใช่นี่รู้จักรู้จักแน่นอนร้านนี้แนะนำนะลองดูอุดมโภชนานะฮะใช่ครับโอเคกลับที่พักกันป่ะนี่เรากลับมาแล้วนะฮะที่พักแม่แย่งแน่เลยอ่ะโดนแม่แย่งน้องมารีนด้วยนี่น่ารักมากแต่ฉันเห็นคอลเลกชันนี้ออกฉันคิดถึงมารีนเลยอันไหนครับอันนี้น่ารักมากแล้วคือคุณแม่เนี่ยชอบเมอร์เมดสงสัยจะให้คุณแม่ใช้ก่อนเมอร์เมดด้วยนี่มีสายอย่างนี้ของฝากของฝากนี่สะพายอุ๊ยเข้ากับเสื้อเลยอ่ะโอ้ดูดิสะพายสะพายขึ้นอะไรอย่างนี้แข่งเข้ามาแข่งเข้ามาโอ้ยสวยไปแล้วสวยไปแล้วใส่ยังไงคะมันใส่ด้วยหน่อยโอ้เป็นไงฮะเลิศจุ๊บๆหน่อยจุ๊บๆโอ้เชฟรักเด็กฮะรักเด็กค่ะเนี่ยนะฮะกลางคืนนะครับผมที่พักนี้ต้องบอกว่าสว่างมากเลยนี่คือเราไม่ได้ใช้ไฟช่วยนะแล้วดูรอบๆครับโหสว่างโคตรนี่เห็นไหมฮะกลางคืนก็สามารถว่ายน้ำได้เพราะว่าสระนี่คือก็สว่างนะครับมีไฟในสระน้ำด้วยนะฮะแม่แจ้งบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยอ่ะแล้วต้องยังแม่แม่ลอยทำเป็นดิจิตอลให้เอาไปไหนกิ้งไปไหนแล้วกูดมอร์นิ่งฮะแวบเดียวก็เช้าแล้วนะครับอยู่ๆก็วาร์ปกลับมาเมื่อคืนคือแบบนั่งอยู่ที่นี่เอนจอยมากฮะทั้งกินขนมนมเนยเครื่องดื่มนะฮะแล้วก็
ั่งทำงานไปด้วยอยู่ในห้องทำงานโอ้โหเพอร์เฟกต์ใช้เฟซิลิตี้คุ้มมากต่อไปครับเช้านี้ลงไปเล่นน้ำซะหน่อย แล้วเดี๋ยวว่ากันโอเคลุยครับตอนนี้เปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วไปลองใช้สระว่ายน้ำกันฮะโอ้เป็นไงฮะโอ้โหขนาดของสระก็คือแบบกำลังว่ายเพลินเลยว่ายไปว่ายมา 2-3 รอบก็คือเหนื่อยมากแล้วนะฮะเพื่อนๆแล้วก็มีสไลเดอร์ให้ได้เล่นด้วยนะครับมาเรียบร้อยนะฮะหลังจากเล่นสระว่ายน้ำกันสักพักหนึ่งนะฮะตอนนี้อาบน้ำแต่งตัวพร้อมออกเดินทางได้นะครับเดินทางกลับกรุงเทพกันนะครับผมหลายคนบอกโอ้โหกลับแล้วมาแวบเดียวจริงๆก็คือทริปนี้ของเรานะฮะตั้งใจมาพักผ่อนนะครับก็เลยไปอยากไปดูอันซีด้วยแหละจริงๆแล้วเป้าหมายหลักนะฮะแล้วก็อยากมาดูตรงพูลวิลล่านี้เผื่อว่าจะพาที่บ้านมาครอบครัวมาเอนจอยกันนะฮะที่นี่ก็เหมาะมากๆเลยก็มากินอาหารทะเลด้วยบอกเลยอาหารทะเลที่นี่แบบและตัวใหญ่มากอันนี้ย้ำๆแต่ร้านอุดมที่มาทุกปีใช่อุดมโภชนาอร่อยอร่อยจริงประทับใจมากนะฮะจริงๆเนี่ยปราปรานบุรีนะฮะมันยังมีที่เที่ยวที่อื่นอีกมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเขากะโหลกนะต้นปาล์ม3ต้นที่เป็นจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูปใช่แต่เราไม่ได้ไปโอ้โหมันจะมีอีกเยอะมากเลยจากลองเซิร์ชมาแล้วเนี่ยก็เสียดายเหมือนกันนะมันจะมีแบบขึ้นเขาไปชมวิวหลายจุดเลยแล้วก็วิวแบบ360องศาด้วยนะครับก็ลองดูแล้วกันเพื่อนๆใครผ่านมาแถวนี้ก็ลองดูโปรแกรมเที่ยวลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะฮะหรือลองสอบถามเรามาดูได้เช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงที่นี่ด้วยนะฮะคามาน่าพูลวิลล่านะครับปราณบุรีก็สามารถจองได้ผ่าน Facebook นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับครั้งหน้าเราจะพาไปรีวิวที่ไหนพาไปเที่ยวไหนอีกโปรดติดตามตอนต่อไปเพราะตอนนี้เรากลับกรุงเทพแล้วก่อนจากกันกด Subscribe กดกระดิ่งสารคังด้วยนะครับครับแล้วครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมกับเจแปนมาสินี่หัวใจไม่มีนี่ไงเจแปนมาสิจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเปลี่ยนไปเรื่อยโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหน้านะฮะคาบาน่าพูลวิลล่านะครับนี่ตกแต่งสวยมากครับดูดีนะใช่ไหมครับเชฟใช่ดูดีมากหมายถึงคนถ่ายนะขอบคุณครับหมายถึงเราเองเยี่ยมเลย